กระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสารนิเทศร่วมกับกองทุนภูรีพัฒน์เปิดบ้านต้อนรับน้องๆจำนวน33คนเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้โลกผ่านเอเปกเปิดโลกของเด็กให้กว้างไกลโดยมีพี่ๆจากกรมสารนิเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมพาน้องๆเยี่ยมชมโถงวิเทศสโมสรที่ใช้ในการจัดกิจกรรมสำคัญและต้อนรับผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศโถงธงนานาชาติบันได SDGsโดยมีนายณัฐพานุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวต้อนรับค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยนะครับที่น้องๆที่ทางกองทุนภูริพัฒน์ได้แนะนำมา30กว่าคนนะครับวันนี้ก็มาสนุกสนานมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเอเปกนะฮะที่กระทรวงการต่างประเทศคือมันก็อาจจะไม่ได้ง่ายนักที่จะดึงดูดความสนใจของน้องๆ นะฮะระดับประถมหรือว่ามัธยมต้นเนี่ยในเรื่องที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเรื่องที่เป็นระดับชาตินะฮะแต่ว่าถ้าเขาได้มีภาพหรือว่าความประทับใจตั้งแต่ต้นเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับสิ่งที่สนุกนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่เป็นมีสีสันนะฮะเราก็เริ่มจากการให้เขาวาดโลโก้เอเปกเนี่ยซึ่งเขาก็อาจจะเริ่มดูว่าเอเปกที่มีความสำคัญยังไงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้พี่ๆได้ฉายคลิปเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเอเปกพร้อมทั้งเล่นเกมตอบคำถามไปกับปัวแก้วกุญชรพี่ช้างใจดีขวัญใจน้องๆและเพื่อเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี2565ไฮไลท์ของงานในวันนี้คือกิจกรรมการวาดภาพโลโก้เอเปค2022 Thailand ที่น้องๆจากกองทุนภูรีพัฒน์เตรียมพร้อมแต่งเติมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการกันมาอย่างเต็มที่ค่ะโดยในรูปนี้ก็จะมีโลโก้เอเปกอยู่ตรงกลางโลกนะครับแล้วก็จะมีทั้งหมด21เศรษฐกิจอยู่รอบๆปี2022นี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็เลยจะมีชื่อประเทศไทยอยู่ตรงนี้ครับผมก็เลยวาดรูปโลกออกมาส่วนด้านนอกนะครับที่เป็นกาแล็กซี่นะครับทั้ง4ตัวอักษรรวมกันเป็นเอเปกได้พอดีนะครับการร่วมมือกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเอเปกก็คือถ้าเป็นโลกก็คือการร่วมมือกันของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมในเอเปกและมือก็คือคนที่กำลังช่วยร่วมมือกันค่ะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์เอเปกครับเพื่อให้รู้ว่าเป็นการร่วมมือของเอเปกค่ะตรงกลางจะเป็นโลโก้ของเอเปกส่วนช้างที่กอดโลโก้อยู่ครับจะหมายความว่าไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกปีนี้คือช้างที่ผมวาดอะครับผมคิดว่ามันเป็นสัตว์ตัวแทนของไทยกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้น้องๆได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565แล้วยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆอีกด้วยค่ะกิจกรรมของวันนี้นะครับก็เป็นการวาดภาพโลโก้เอเปกนะครับซึ่งก็มี3สีและ3สีก็มีความหมายนะครับน้องๆที่มาวาดโลโก้เอเปกก็จะว่าอะไรเสริมเข้าไปในภาพนะครับก็คือเป็นจินตนาการของตัวเองด้วยดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับเอเปกให้กับน้องๆตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปก็คือเป็นจุดเล็กๆกันฮะพอเขากลับบ้านไปเขาก็จำได้ว่าเอเปกเนี่ยคืออะไรก็นึกได้ว่าเอเปกเนี่ยก็จะมีความสำคัญต่อไปในอนาคตต่อไปเขาอาจจะมีบทบาทแล้วก็อาจจะทำธุรกิจอาจจะเดินทางเป็นนักธุรกิจในเขตเศรษฐกิจเอเปกก็ได้ก็เริ่มต้นจากความคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความกิจกรรมที่สนุกสนานในวันนี้เป็นจุดเล็กๆนะครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเอเปกด้วยกันนะคะ